ามช้าของเรานะคะก็ร้านนี้เพราะว่ามีเมนูขึ้นชื่อของเมืองก็คือจะเป็นปลาแมคคาเรลนะคะปลาหนูเด้งเปิดประตูไปเลยกริลพอกใช่ก็เป็นหมูหมักนะครับแล้วก็จะเสิร์ฟมาในนี่เลยครับเป็นเตาร้อนนะฮะเป็นกระทะนะฮะอันนี้คือเซตนี้สำหรับ2คนนะคะราคา 8,000 หมอน 8,000 คูณ2นะฮะก็ 16,000 ครับใช่แล้วค่ะก็เหมือนกับหมูผัดกับซอสพริกกันนะเกาหลีนะค่ะมีอะไรบ้างครับมีกลิ่นน้ำมันงามีนี่ต้นกระเทียมยักษ์ค่ะต้นหอมนะฮะน้ำซุปหอมมากเลยตอนนี้ก็เริ่มจะสุกได้ที่แล้วเนาะเริ่มเลยคันเด้งนะครับก็ข้าวตามไปก่อนนะครับใหญ่มากเลยทานแล้วนะเผ็ดมากอร่อยอร่อยไม่เผ็ดมากเท่าไหร่นะครับแต่อร่อยมากเลยนี่ก็รสชาติดีจริงอีกหนึ่งเมนูของเรามาแล้วนะคะเคลียร์พื้นที่หน่อยซุปให้ด้วยมาแล้วค่ะปลาแมคคาเรลนะคะส่วนนี้จะอยู่ที่ 10,000 หมอนนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมปลาแมคคาเรลกันนะคะตัวนี้ย่างมาใช่ไหมลุงเด้งใช่ครับเอากระดูกออกหมดแล้วนะฮะยกเว้นกระดูกส่วนหน้าท้องนะครับซึ่งก็เลาะง่ายนี่คือส่วนของเนื้อตรงนี้นะเดี๋ยวฟังเสียงเอาเสียงเดี๋ยวเราเลาะกระดูกออกกันเลยนะค่ะนี่เลาะง่ายมากเลยอ่ะกระดูกก่อนนี่ตรงนี้ก็เป็นเนื้อแล้วนะครับค่ะนี่ครับชิ้นโตๆเลยครับนี่ว้าวอันนี้เป็นร้านหนึ่งในร้านแมคคาเรลที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้นะครับค่ะเขาบอกว่าถ้ามาเมืองนี้นะครับนอกจากจะทานจิ้มดักแล้วเนี่ยต้องมาทานปลาแมคคาเรลย่างหรือว่าปลาแมคคาเรลทอดด้วยนะครับใช่แล้วค่ะร้านนี้เป็นร้านหนึ่งที่แบบว่ายอดฮิตมากๆอยู่ใกล้ๆกับสถานีเนี่ยครับพอสถานีอันดงปั๊บก็มีการท่องเที่ยวอินฟอร์เมชันนะฮะค่ะแล้วก็ถัดไปก็คือร้านนี้เลยนะครับใช่แล้วหาไม่ยากค่ะแล้วก็แถวนี้ร้านอาหารทั้งนั้นเลยอ่ะอร่อยเนื้อน่าจะแน่นๆเลยนะปลาแมคคาเรลมันคล้ายๆกับปลาโออะครับแต่ว่านี่ตัวใหญ่แล้วก็เนื้อแน่นมากๆเลยค่ะนะครับความเค็มนี่กำลังดีเลยอ่ะเหมือนหัวกำลังดีเลยอ่ะหอมไม่ต้องจิ้มอะไรเลยเนาะน้องจิ้มแล้วแล้วก็เค็มกำลังดีเลยนะฮะอร่อยตบหน้าที่บอกว่าร้านนี้ร้านดังเรื่องแมคคาเรลทอดนะครับค่ะที่ร้านเนี่ยที่หน้าร้านเนี่ยเขาขายเป็นตู้ใช่เดียวเลยนะครับซื้อกลับบ้านได้ด้วยไปครับใส่พักก็ยังดีเลยค่ะเราก็ฝากไว้อีกหนึ่งร้านนะคะหาง่ายๆเลยใครมาอันดงเนาะก็แนะนำร้านจิมดับไปแล้วก็มาต่อกันอีกหนึ่งร้านนะคะร้านนี้อร่อยมากอร่อยมาก